สวัสดีครับวันนี้ในคาบเรียนที่14ของวิชาแคลคูลัส1สำหรับวิศวกรเราจะมาเรียนในหัวข้อที่ชื่อว่าการหาพื้นที่ด้วยปริพันธ์จำกัดเขตก็นะจะมี3คีย์เวิร์ดนะ3คำที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็คือ1ปริพันธ์แน่นอนแล้วก็เราเรียนกันมาเท่าไหร่แล้ว5-6สัปดาห์แล้วต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะ2ก็คือจำกัดเขตปริพันธ์ก็คือเครื่องหมายนี้เนาะนั่นจำกัดเขตก็คือการที่เราใส่สัญลักษณ์ AB เข้าไปฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเราจะเอาที่เราคำนวณมาตลอดเวลานะคำนวณที่ยังไม่รู้สาเหตุคำนวณเพื่ออะไรเนี่ยเอามาใช้ในการในแก้โจทย์ปัญหาในหมวดหมู่ที่ชื่อว่าการหาพื้นที่แล้วเราจะเอาปริพันธ์จำกัดเขตมาหาพื้นที่นี่หายังไงได้บ้างในครับก่อนเราเรียนวิธีการหาแบบหนึ่งไปแล้วนะตามนิยามแบบดิบๆเลยนะเรียนแค่หนึ่งแบบแล้ววันนี้ก็จะมาดูกันว่านะมีวิธีอื่นๆยังไงบ้างในการช่วยหาพื้นที่ได้แล้วก็หนึ่งก็ทบทวนสักเล็กน้อยนะครับว่าปริพันธ์ที่เราเจอมานะมีอะไรบ้างแล้วก็หนึ่งก็คือปริพันธ์จำกัดเขตนะปริพันธ์จำกัดเขตคือเริ่มจากปริพันธ์ปกติแหละนะว่าถ้าเกิดเรามีฟังก์ชัน f เล็ก x นี่นะฮะปริพันธ์ได้ผลลัพธ์เป็น f ใหญ่แล้วปริพันธ์จำกัดเขตนั่นก็คือปริพันธ์คล้ายๆเดิมแต่ว่ามีขอบเขต a กับ b มาให้แล้วพอมีขอบเขตแล้วก็สามารถคำนวณหาค่าได้เราเปลี่ยนในฝั่งขวางนี้นะบวก c ทิ้งไปนะเป็นเหลือแค่ฟังก์ชันที่เราหาปริพันธ์มาได้แล้วก็นะใส่ขอบเขต b กับ a ไปนะ a กับ b ไป a ข้างล่างกับ b ข้างบนนะตามตำแหน่งเดิมแล้วก็ความหมายของการเขียนรูปแบบนี้คือการนะแทนค่า x เป็น b ลงไปในฟังก์ชันคำนวณออกมาแทนค่า x เป็น a ในฟังก์ชันคำนวณออกมาแล้วผลลัพธ์มาลบกันนี่คือความหมายของในปริพันธ์จำกัดเขตดูตัวอย่างสั้นๆไวๆนะว่าจำได้ไหมว่าปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยนะคำนวณยังไงหายังไงอย่างข้อ a เนี่ยนะปริพันธ์จำกัดเขตนะอินทิเกรตจาก0ถึง4ของ x dx แล้วก็ที่แนะนำก็คือว่านะให้ทำเป็นสองขั้นก็คือหาปริพันธ์ให้เรียบร้อยซะก่อนแต่คือทำรวมได้ถ้าเกิดเราเขียนอย่างระมัดระวังนะเขียนอย่างรอบคอบแต่ว่านะเพื่อความเป็นรูปแบบเดียวกันหมดละกันนะก็แนะนำว่านะหาปริพันธ์ออกมาก่อนอันนี้หาปริพันธ์ได้เป็น1ส่วน2 x กำลัง2บวก4เพราะว่าปริพันธ์นี้นะฟังก์ชันนี้มันอยู่ในรูปของ x กำลัง n โดยที่ n เป็น1เป็น x กำลัง n ก็เราใช้สูตรนี้ได้จะเป็น1ส่วน n บวก1 2 x กำลัง n บวก1ก็เป็น1ส่วน2 x กำลัง2บวก4 ทีนี้พอมีขอบเขตมาให้นะขอบเขตจาก0ถึง4นะของ x dx นะก็เอา1ส่วน2 x กำลัง2เนี่ยมาใช้โดยที่แทนค่า x เป็น0ถึง4ครับ x เป็น0กับ x เป็น4ลงไปแล้วความหมายอันนี้ก็คือการแทนค่า x เป็น4ลงไปไปพอดแรกแล้วก็ลบด้วยฟังก์ชันเดิมแต่ว่าเป็นค่า x เป็น0แทนจะใส่ไว้ในข้างในมาแล้วดีกว่าจะได้เหมือนของเก่าเอ๊ะก็นอกหมดแล้วถูกแล้วก็คำนวณออกมาจะได้ผลลัพธ์เป็นนะ8ลบ0ก็คือ8คือค่าของนะปริพันธ์จำกัดเขตแล้วก็มีก็คล้ายๆกันก็แนะนำไว้หาปริพันธ์ปกติก่อนเดี๋ยวจะได้ผลลัพธ์เป็น x กำลัง3ลบ x นะบวก4เป็นฟังก์ชัน2ตัวแยกกันนั้นพอเราหาปริพันธ์จำกัดเขตแล้วมีขอบเขตจาก1ถึง3แล้วกำหนดขอบเขตมาให้แล้วก็สามารถหาปริพันธ์ได้โดยที่เอาฟังก์ชันนี้ x กำลัง3ลบ x เอามาทั้งคู่แล้วเอามาแล้วก็แทนค่า x เป็น1กับ3ลงไปในฟังก์ชันจะได้2พจน์พจน์แรกคือพจน์ผลจากการที่แทน x เป็น3ก็จะได้เป็น3กำลัง3ลบ3ก็จะได้เป็น3ทั้ง2พจน์แล้วก็ลบด้วยแล้วลบด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากการนะครับ x เป็น1ก็จะเป็น1กำลัง3ลบ1แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการคำนวณแล้วนะ3กำลัง3เป็น27 27ลบ3นั่นคือพจน์แรกแล้วพจน์หลังเป็น1กำลัง3เป็น1 1ลบ1แล้วก็ได้เป็น0แล้วก็คำตอบคือ24อันนี้ก็คือครบถ้วนในการคำนวณปริพันธ์จำกัดเขตแบบคร่าวๆทีนี้เราจะเอามาใช้ในการหาพื้นที่แล้วทบทวนแต่เป็นส่วนที่สั้นๆทีนี้หาพื้นที่ยังไงแล้วก็อื่นที่เราเรียนใหม่จริงๆมันคือเรื่องเดียวแหละแต่ว่านะพอเราเอามาประยุกต์เอามาตีความใหม่แล้วมันเอาไปแก้โจทย์ปัญหาอื่นๆได้อีกมากมายแต่ถ้าเกิดจำได้ว่า
ถ้าเกิดจำได้เราบอกว่าปริพันธ์กับเขตเนี่ยในเวลาเราเห็นฟังก์ชันใน fx dx โอเคลอง a ถึง b เนี่ยแล้วข้อหมายมันแค่นี้ข้อหมายคือเขาบอกว่าให้วาดฟังก์ชันนี้ก่อนให้วาดเส้นโค้งแล้ว y เท่ากับ fx แล้วเราก็เลือกค่า a ค่า b มา a ค่า b อะไรก็ได้เป็น a ไม่ต้องเท่ากับ b ก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากให้ได้ผลที่เป็นพื้นที่ก็ต้องให้ a เท่ากับ b ก็นะนึกภาพว่าเรามีดนะตัดแนวตั้งชิปลงไปมีดตัดชิปลงไปแล้วเป็นแนวตั้งก็มีแกน x อีกหนึ่งแกนถ้าเกิดว่าค่าของฟังก์ชันเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0ก็คือเป็นบวกเป็นบวกในช่วง AB พอแล้วปริพันธ์ในการเขตเนี่ยที่เราคำนวณมาอยู่เนี่ยข้างๆเนี่ยนะความหมายก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งเป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งเพราะมีเส้นโค้งมาให้เราหาด้านใต้ลากออกมาจนถึงพื้นนะซึ่งพื้นในที่นี้ก็คือแกน x แล้วเรามาถึงแกน x แล้วก็อันนี้คือที่ตามที่เรารู้นะไม่เชิงเป็นนิยามคือมันพิสูจน์ได้ว่านะข้อหมายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เท่าที่เรารู้ก็คือว่าเรามาใช้แก้ปัญหาแบบเดียวแบบนี้ได้แต่เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันก็มันเหมือนกับแก้ปัญหามันดูเป็นแบบเดียวนะนะแบบเอ๊ะเราใช้เวลาในการเรียนตั้งหลายสัปดาห์ทำไมมันแก้ปัญหาได้แค่แบบเดียวฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันว่าในการหาพื้นที่เนี่ยนอกจากการหาพื้นที่ในรูปแบบนี้แล้วมันจะมีวิธีการหาคำนวณพื้นที่รูปแบบอื่นๆอีกหรือเปล่าเช่นสมมติว่าเราไม่อยากเป็นลากตรงๆถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราลากเฉียงๆทำได้ไหมแล้วมาดูกันถามว่าทำไมต้องลากตรงๆทำไมไม่ลากเฉียงๆถ้าเกิดจะลากเฉียงๆต้องทำไงเอ้ยบางแต่ถ้าเกิดจะลากเฉียงๆต้องทำไงแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ะทำไมพื้นล่างต้องเป็นแกน x ด้วยแต่ถ้าเกิดเราให้พื้นล่างเป็นฟังก์ชันอื่นได้ไหมลบยิ้มแล้วไปฟังอื่นอย่างเงี้ยจะถามว่าเอ๊ะมันสามารถนะคำนวณหาปริพันธ์ได้ไหมหาพื้นที่ได้ไหมก็แน่นอนคำตอบก็คือได้แหละนะเกินมาขนาดนี้แล้วนะไม่ได้ก็จะตลกไปหน่อยนะทำได้นะฉะนั้นก็จะมาดูกันว่านะถ้าเกิดเราต้องการจะหาพื้นที่ในรูปแบบอื่นๆนะมันจะมีวิธีการคำนวณมีเทคนิคหรือว่ามีนะมีสูตรอะไรที่นะเราต้องมาใช้งานกันก็เริ่มจากหัวข้อแรกก่อนก็คือเป็นพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งระหว่างเส้นโค้งก็จะเห็นอย่างนึงว่านะเราเปลี่ยนคำว่าเป็นจากคำว่าใต้เส้นโค้งเป็นระหว่างเส้นโค้งแล้วของเก่าต้องไปใต้เส้นโค้งนะแล้วจริงๆของเก่ามันจะเรื่องมากอยู่นิดนึงตรงที่ว่านะค่า y ต้องเป็น0นะค่าของฟังก์ชันเนี่ยเอ้ยถุยต้องเป็นบวกนะบวกหรือ0ไม่งั้นถ้าเกิดมันขึ้นลงๆเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่บวกลบบวกลบหักกันแล้วมันจะนะอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจะต้องดูการระบายสีมันต้องแยกให้เรียบร้อยฉะนั้นก็มาดูกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นหาระหว่างเส้นโค้งทำไงแล้วก็นะมาพิจารณานะพื้นที่ของบริเวณที่แรงเงาและดังต่อไปนี้นี่ดูยากหน่อยเนอะใกล้ขึ้นดีขึ้นแล้วคือจะเป็นแจกเขาเป็นฟังก์ชันนะ y เท่ากับ x นะเส้นแรกนะเส้นสีแดงเนี่ยมันไม่ค่อยแดงเพราะว่าสีเขียวมันทับแต่ว่าเส้นนี้นี่คือเส้นแรกเส้นตรงความชัน45องศาแล้วความชันเป็น1เอ้ยทำมุม45องศาแล้วก็ความชันเป็น1นั่นกับอีกอันหนึ่งก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2จริงๆถ้าเกิดใครเรียนแคลจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่นะคลาสสิกอยู่เพราะว่าส่วนง่ายคำนวณง่ายดูง่ายนี่ถ้าเกิดเราวาดรูปออกมาปุ๊บจะเห็นว่าจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าจริงๆจริงๆเราสามารถจินตนาการได้และจินตนาการได้อย่างไม่ยากว่าระหว่างเส้นโค้งสองเส้นเนี้ยนะมันมีอะไรขั้นกลางอยู่มันมีพื้นที่ที่อะไรที่เรียกว่าโดนปิดล้อมอยู่ซึ่งในถ้าเกิดตามภาพนี้ก็คือเป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งสีชมพู y เท่ากับ x แล้วก็เหนือเส้นโค้งสีฟ้า y เท่ากับ x กำลัง2 ซึ่งพอเป็น2เส้นโค้งก็เลยใช้คำว่านี่ไงระหว่างตามชื่อหัวข้อเลยถ้าเกิดมีเส้นโค้ง2เส้นก็จะพื้นที่ของบริเวณระหว่างนั้นจะหายังไงดีก็อันนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นพัซเซิลแล้วกันถ้าเกิดใครลองคิดเองได้ก็จะดีมากจะเก่งมากยกนิ้วโป้งให้แต่ถ้าเกิดนะไม่ได้เดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างเดียวก็คือการอะไรนะการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง
คือเหมือนเครื่องมีเรามีอย่างเดียวเนี่ยก็คือหาใต้เส้นโค้งได้เนี่ยแล้วจะหาพื้นที่สีเขียวของเนี้ยมันได้อย่างไรก็เดินกลับไปที่คำถามก่อนเอ๊ะเครื่องมือที่มีอยู่อย่างเดียวคือการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้แปลว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเรามีปกติเราพูดถึงเส้นโค้งหรือว่าพูดถึงฟังก์ชันทีละฟังก์ชันนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าพูดถึงฟังก์ชันเดียว y เท่ากับ x นี่กัน y เส้นโค้ง y เท่ากับ x มันก็เป็น x เลยเป็น x เลยถ้าเกิดเราให้ค่า a ค่า b มาแล้วก็สามารถทำอะไรได้เหมือนสัปดาห์ก่อนนั่นก็คือหาพื้นที่ของบริเวณนี้ได้มีฟังก์ชันมาให้มี a b มาให้นี่ก็คือเนี่ยอันนี้คือเครื่องมือเดียวที่เรามีอยู่ก็คือว่าคือเรายังหาระหว่างไม่เป็นแต่ว่าถ้าเกิดหาจากเส้นโค้งลงที่พื้นเลยเนี่ยหาได้เดี๋ยวนี้ก็มาลองดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะเอามาใช้เอามาประยุกต์ไงอย่างสีชมพูเนี่ยถ้าเกิดเราลากลงมาก็ได้เป็นเส้นประมาณนี้นะทีนี้เอ๊ะถ้าเกิดอยากให้มันเป็นคล้ายๆรูปนี้ทำไงดีนะคล้ายๆรูปนี้ถ้าเกิดจะคล้ายๆก็จะเห็นว่าเราก็ควรจะระบายให้มันหมดเลยนะเพราะเราต้องการจะให้พื้นที่สีครีมเนี่ยเห็นไหมมันมาทางซ้ายอยากให้มันมาทั้งหมดเลยแล้วก็ลองระบายดูก่อนก็ได้อันนี้คืออันนี้เรามีนะเราเรียนจากครับก่อนแล้วว่าถ้าเกิดพื้นที่เป็นรูปสีครีมเนี่ยแล้วเราหาเป็นนี่มันก็มีอีกรูปหนึ่งนะสีฟ้าที่เรายังไม่พูดถึงเรามีนี่เรามีฟังก์ชันนี้นะ y เท่ากับ x กำลัง2นะเช่นกันนะเช่นกันข้อมูลหรือเครื่องมือเดียวที่เรามีก็คือว่าถ้าเกิดเราเลือกค่า a ค่า b มาแล้วเราสามารถหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งนั้นจนถึงพื้นได้เนี่ยเราหาได้อันนี้หาได้มันจากข้ามก่อนนี่ก็หาได้จากครอบก่อนเหมือนกันจากข้างแรกได้แต่เราจะทำไงดีแต่รูปที่เขาให้เรามันไม่ใช่รูปนี้ไงเป็นรูปเรียกว่าอะไรรูปมันเล็กมันเล็กค่าแล้วกันเนื้อเรียวๆหน่อยเล็กค่าเดินตัดครึ่งแต่ว่าเรามีข้อมูล2อย่างนี้มันแปลงเป็นรูปนี้ได้ไหมถ้าใครเล่นPuzzleบ่อยหรือว่าเคยเจอจดนี้มาก่อนก็จะบอกว่าได้เอ๊ะทำไงก็มาดูมีรูปข้างล่างให้อยู่ถ้าเกิดใครแอบไปเปิดดูก็จะสปอยล์ ก็คือนี่ไงเห็นไหมรูปซ้ายก็คือสีแดงนั่นคือสามเหลี่ยมของฟังก์ชัน y เท่ากับ x แล้วเราหาพื้นที่ได้รูปกลางนะ y เท่ากับ x กำลัง2สีฟ้าก็หาพื้นที่ได้เหมือนกันทีนี้จะเห็นไว้สีแดงมันสีแดงนั้นดูจากภาพเนี่ยสีแดงมันอยู่สูงกว่าแล้วมันอยู่สูงกว่าฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่สูงกว่าสีฟ้าแล้วพื้นที่สีแดงทางซ้ายเนี่ยมันมีบางส่วนที่มันสูงกว่าสีฟ้าตรงกลางนี้ส่วนไหนบ้างส่วนก็ไปหน่อยส่วนไหนบ้างก็คือส่วนนี้ส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ตรงนี้คือส่วนที่มันเกินขึ้นมาถ้าเกิดเราจะเทียบสองภาพนี้แล้วก็แน่นอนนะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรารูปใหญ่ไม่หักกับรูปเล็กเนี่ยรูปใหญ่สีแดงเต็มๆเนี่ยแล้วไปหากับรูปสีน้ำเงินที่เล็กกว่าเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์เป็นพื้นที่สีเขียวตามรูปนี้เลยนะตอนนี้เองนะเป็นกึ่งๆพัซเซิลนะมีรูป2รูปเป็นที่ตรงกลางก็เอามาหักลบกันหลักการมีแค่นี้เลยนะว่าทำไมสูตรมันใช้ได้เพราะว่าที่มามันคือนะภาพนี้แล้วก็กลับกันถ้าเกิดเราเข้าใจที่มาเวลาเราเจอโจทย์เวลาแก้โจทย์เราก็จะรู้ว่าอ๋อมันต้องเอามาลบกันนะเพราะว่าการเอาภาพที่สูงกว่านะภาพใหญ่กว่ามาหักออกจากภาพเล็กนะแกะมันเอามีดกรีดภาพเล็กออกไปนะเอามีดกรีดสีฟ้าออกไปก็จะเหลือแค่สีเขียวอยู่ด้านบนนะเท่านี้เลยแล้วเราก็อีกทีนี้ถามว่าเราจะหาโอเคเราบอกว่ามันหาได้แหละนะเอาพื้นที่ใหญ่มันลบพื้นที่เล็กมันจะหาได้ทีนี้ก็จะมีคำถาม2อย่างก่อนก็คือ1ก็คือสูตรไหนนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันว่าสูตรคือสูตรไหนแต่2นะ2ที่สำคัญกว่าก็คือเราจะดูได้ไงว่าอันไหนอยู่บนและอันไหนอยู่บนเพราะว่านี้ก็เป็นไม่ใช่แค่คนละแต่เป็นโจทย์วิเคราะห์ทั่วๆไปและวิเคราะห์กราฟไปข้อ1ก็คือสูตรคืออะไรคืออันไหนอยู่บนนะกราฟไหนอยู่บนกราฟไหนอยู่ล่างเนี่ยพอถ้าเกิดบางทีเราเจอฟังก์ชันแปลกๆจะให้นั่งวาดกราฟทุกครั้งก็ไม่ได้นะแล้วบางทีเราก็อาจจะต้องนะดูจากฟังก์ชันแล้วก็ลองวิเคราะห์หรือลองคิดดูว่าอันไหนสูงกว่าอันไหนต่ำกว่า
นะก็เดี๋ยวมาต่อคำถามสองคำถามนี้กันก่อนนะก่อนก่อนคำถามแรกก่อนสุดคืออะไรก็สมมติถ้าคิดแยกเกิดอะไรขึ้นนะฝั่งซ้ายนี้อย่างเส้นสีแดงเนี่ยมันคือปริพันธ์ตรงๆแหละนะปริพันธ์ของฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งจาก a ถึง b นะขอบเขต a ถึง b แต่ทีนี้ฝั่งขวาสีฟ้าเนี่ยก็เช่นกันนะมันก็คือปริพันธ์ของฟังก์ชันอะไรสักอย่างนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือนี่นะเห็นไหมขอบเขตตรงเนี้ยนั่นที่สำคัญก็คือขอบเขตมันต้องเท่ากันมันถึงจะน่าสามารถหาปริพันธ์แล้วมีความหมายอันนี้คือบนที่สีแดงนะสามเหลี่ยมอันนี้คือบนที่สีฟ้านะใต้พาราโบลานี่เอามาลบกันก็บอกให้เอามาลบกันก็ลบไปนะแต่เอ๊ะลบกันแล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องคำนวณแยกถ้าเกิดต้องคำนวณแยก2อันก็จะดูแปลกๆเลยว่าถ้าเรารู้ค่า2ค่านี้อยู่แล้วทำไมเราต้องมานั่งคำนวณใหม่ทีนึงถ้าเกิดเรารู้สองค่านี้อยู่แล้วทำไมต้องมาหรือต้องมาทำสูตรอะไรใหม่ทีนึงแต่ว่านะที่จริงแล้วมันมีถ้าเกิดจำได้คาบก่อนเราพูดถึงสมบัติเล็กน้อยนะของปริพันธ์โอเคนะมันมีสมบัติข้อนึงอยู่ว่าถ้าเกิดฟังก์ชันมันบวกลบกันเนี่ยนะมันสามารถจับมานะมารวมกันได้จริงจริงกับการคือถ้าเกิดฟังก์ชันบวกลบกันเนี่ยสามารถแยกเป็นสองพจน์ได้นะเสมือนทำโจทย์สองข้อแยกกันปริพันธ์ของฟังก์ชันหน้าแล้วก็เราได้ผลลัพธ์ของปริพันธ์ฟังก์ชันหลังแต่รอบนี้กลับกันก็คือเอาอะไรเอาปริพันธ์มาลบกันแล้วก็จับรวมให้เป็นพจน์เดียวกันก็เลยเกิดเป็นรูปนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็คือปริพันธ์จำกัดเขตนั่นแหละนะขอบเขตเดียวกันแต่พจน์ที่สำคัญนะถ้าเกิดเราเข้าใจภาพแล้วก็อาจจะนึกออกได้เองนะว่าพจน์ที่สำคัญนี่ก็คือการเอาค่าของฟังก์ชันมาลบกันเอา f x ไปลบกับ g xมันก็ได้เป็นผลลัพธ์อันนี้มาแล้วแล้วก็เป็นอยู่ข้างล่างก็มีเขียนแล้วนั่นก็นี่เลยนี่ก็คือเป็นสูตรในข้อหนึ่งจะเป็นสูตรที่ไม่ใช่เป็นสูตรแต่ว่าถ้าเกิดเราจริงๆถ้าเกิดเข้าใจหลักการแล้วมันก็ไม่ใช่สูตรหรอกมันก็คือการเอาอะไรพื้นที่มาประยุกต์แหละแต่ว่าอ่ะนั่นที่นี้เรานับว่ามันเป็นสูตรเป็นสูตรใหม่ว่าเวลาจะหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งของเส้นให้เอาฟังก์ชันมาลบกันทีนี้เอาคำถามทีนี้ถามต่อไปนะโอเคเรารู้ว่าสูตรนี้นั่นก็หาปริพันธ์แล้วเอาฟังก์ชันมาลบกันแหละทีนี้คำถามต่อไปคือเอ๊ะอะไรอยู่บนอะไรอยู่บนนะเพราะว่าถ้าเกิดดูสูตรถึงสังเกตว่าในลำดับการบวกลบมีผลไม่ใช่ว่าเราหยิบฟังก์ชันแรกที่เขาให้มาเอาลบกับฟังก์ชันที่2นะนะลบกันเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูว่าไหนอยู่บนนะอันไหนอยู่สูงกว่าคืออย่างในฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่ด้วยนะมีเงื่อนไขอยู่ว่าฟังก์ชัน f(x) เนี่ยมันต้องมากกว่าเท่ากับ g(x) อยู่สูงกว่าว่างั้นถ้าเกิดใช้สูตรนี้นะเงื่อนไขมันคือต้องอยู่สูงกว่าเอ๊ะแล้วคำถามก็คือจะรู้ได้ไงว่าอันไหนสูงกว่าสูงกว่านั่นหรือมากกว่าคำตอบก็คือไม่มีคำตอบนะก็มีแหละแต่ว่าหมายความว่านะหมายความว่าเวลาทำก็ต้องใช้การวิเคราะห์กราฟมันมีคอฟังก์ชันที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นอื่นทั่วไปนะครับว่าเอ๊ะมีฟังก์ชันมาให้2อันอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าโดยที่ไม่ต้องแก้สมการหรือว่าอาจจะไม่ต้องคำนวณละเอียดแล้วก็ตามนี้นะมีก็จะมีสูตรหรือก็คือภาพนี้แหละนะจะเป็นภาพก็ได้แล้วก็ในเรื่องของทักษะในการวิเคราะห์กราฟว่านะฟังก์ชันไหนมากกว่าฟังก์ชันไหนน้อยกว่าก็สรุปเป็นชิดที่บทตามนี้สรุปเป็นชิดที่บทตามนี้อ๋อแล้วก็ในนิดหน่อยหนูไม่ว่านะอันนี้ลืมเองนะคือปกที่เขียนตรงนี้จะเห็นว่าคือมันคือ fx อยู่ก่อน gx นะแต่ว่าไอ้ฟังก์ชันสองอันนี้มันไม่มีความหมายหรอกนะว่าอะไรเป็นชื่อ f อะไรเป็นชื่อ g ก็ได้ซึ่งในสไลด์จริงๆเขียนไว้ว่า gx เป็นฟังก์ชันที่สูงกว่าและที่เป็นค่ามากกว่างั้นอ่ะก็กลับไปตามนี้แล้วกันนะโอเคนะเริ่มมาตอนนี้คือว่าคืออะไรตามที่ว่าก็คือว่าถ้ามีฟังก์ชัน f(x) แล้วก็ฟังก์ชัน g(x) มาให้แล้วก็มีค่าของตัว a b นะซึ่งอันนี้ก็คือขอบเขตของปริพันธ์นั่นแหละก็มีเงื่อนไขเพิ่มมันว่าในเส้นโค้ง g(x) เนี่ยนะอยู่เหนือเส้นโค้ง f(x) ในช่วง a ถึง b เส้นโค้ง g(x) อยู่เหนือเส้นโค้ง f(x) ในช่วง a ถึง b นะซึ่งข้อหมายของมันก็คือว่า g(x) มันมากกว่าเท่ากับ f(xจริงๆเขียนยงข้างล่างลืมไป
มันอยู่เหนือกว่าแล้วนั่นแล้วนะผลข้อสรุปจากทฤษฎีบทนี้ก็คือว่าในพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง2เส้นเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับปริมาณเกิดจำกัดเขตแล้วก็เอาค่าของฟังก์ชันมาลบกันแล้วก็เสร็จแล้ว จะมีข้อดีคือว่าถ้าเกิดเราลบกันแล้วมันจะกลายเป็นฟังก์ชันเดียวแล้วบางทีอาจจะตัดกันก็ได้หรืออาจจะรวมกันหรืออาจจะคำนวณง่ายกว่าการคำนวณแยก มีภาพที่ไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะเป็นภาพมาจากหน้าออนไลน์มีเส้นโค้ง F อันนี้ใช่อีกรูปหนึ่ง3รูปแล้วก็จริงๆก็คือดูว่าอันไหนอยู่บนไหนอยู่ล่างแหละอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่าซึ่งก็อาจจะต้องวาดกราฟดูถ้าเกิดมีกราฟมาให้แล้วก็ใช้กราฟในการช่วยได้หรือบางทีอาจจะต้องใช้สมการในแทนค่าถ้าเกิด x เป็นเท่ากับ a เนี่ยถามว่า fa กับ ga เนี่ยอะไรมากกว่าไหนน้อยกว่าก็ถ้าเกิดให้ x เป็น b เป็นชงห้องหมดเลย fa มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ ga ga ก็คือขอบเศษซ้ายอะไรอยู่สูงกว่าขอบขีดขวาอะไรอยู่สูงกว่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างนี้มันบอกว่าจงหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x y เท่ากับ x กำลัง2เส้นตรง x เท่ากับ0และเส้นตรง x เท่ากับ1นี่ก็คือตัวอย่างที่เราเห็นมาข้างบนแหละก็ถ้าเกิดเรามีเครื่องมือช่วยหรือว่ามีกราฟมาให้แล้วเราก็สามารถวาดกราฟได้เส้นตรงแรกก่อน y เท่ากับ x เส้นตรงมาตรฐานเส้นตรงที่สุดในโลกต่อไปก็คือเส้นในพาราโบลาy เท่ากับ x กำลัง2นี่จริงๆถ้าเกิดเราดูจากรูปเนี่ยก็มันก็บอกให้ได้เลยนะว่าพื้นที่ที่เราต้องการหามันจะเป็นหน้าตาแบบไหนแต่ว่าอันนี้คือโจทย์ข้อแรกฉะนั้นแล้วก็เขียนให้มันครบถ้วนไปเลยคือบอกเลยว่ามีเส้นตรง x เท่ากับ0แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ1นะ x เท่ากับ0ก็คือแกน y นะ x เป็น0 y เป็นอะไรก็ได้ก็คือเป็นเส้นนี้นั้นตัดชิบไปที่0แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ1นะเช่นการตัดชิบไป x เท่ากับ1แต่ว่าจะต้องใช้การคำนวณนิดหน่อยเพื่อรู้ว่าตรงนี้มันตัดกันจริงๆนะแต่คำนวณได้ไม่ยากนะถ้าเกิดลองแทนค่า x เป็น1เข้าไปดูจะเห็นว่าณจุดเนี้ยนะ x เป็น1 y เป็น1แทน x เป็น1ในสมการเส้นตรงค่า y ก็เป็น1แทน x เป็น1ในสมการพาราโบลาค่า y ก็เป็น1เหมือนกันก็เลยเป็นภาพนี้มาแล้วทีนี้ก็ทำการคำนวณได้เลยอันนี้จริงมันคำนวณได้เลยไม่ต้องตรงนะอ้อแต่อย่างอื่นอย่างที่บอกเนี่ยคือต้องรู้ก่อนว่านะฟังก์ชันไหนค่ามากกว่าทีนี้สมมติว่าเราถ้ามีภาพมาให้ก็ใช้ภาพเลยนะภาพจะระบุมาให้เลยว่าเส้นไหนคือสมการไหนแต่ถ้าเกิดสมมติไม่รู้แล้วกันถ้าเกิดสมมติไม่รู้ก็ต้องเทียบว่าในช่วงเนี่ยในช่วง0ถึง1เนี่ยx กับ x กำลัง2เนี่ยอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่า x กับ x กำลัง2เนี่ยเอามาเทียบกันได้ไหมก็ลองแทนค่าดูก็ได้ถ้าเกิดให้ x เป็น1 ส่วน 2เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิด x เป็น1 ส่วน 2นะบนเส้นตรงค่า y ก็จะเป็น1 ส่วน 2เหมือนกันเพราะว่า x กับ y เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดในฟังก์ชัน x กำลัง2เนี่ยถ้าเกิดแทนค่า x เป็น1 ส่วน 2ค่า y ก็จะกลายเป็น1 ส่วน 2กำลัง 2ซึ่งก็คือ1 ส่วน 4นี่ไงนั่น1ส่วน4น้อยกว่า1ส่วน2นะแล้วเส้นสีฟ้าเนี่ยค่าเนี่ยถ้าเกิดนับแค่จุดเดียวเนี่ยถ้าเกิดนับแค่จุดเดียวเนี่ยค่ามันน้อยกว่าเลยแต่ทีนี้พอน้อยกว่าฉะนั้นก็เลยสามารถบอกได้คร่าวๆไม่ 100% แต่ว่าพอบอกได้ว่าเส้นโค้งสีฟ้าเนี่ยอยู่ด้านล่างเนี่ยอยู่ด้านล่างเพราะมันมีค่าที่น้อยกว่าบนเอาล่ะนั่นเราได้ข้อมูลครบแล้วนะว่าเรากำลังหาอะไรภาพเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะใช้สูตรยังไงให้มันถูกต้องฉะนั้นก็สามารถหาพื้นที่ได้เลยจริงๆยังไม่ได้แต่ว่าสมมติว่าหาได้เลยกันนั่นก็คือปริมาณจำกัดเขตและขอบเขต0ถึง1ตามที่เราให้มาตอนแรกทีนี้ฟังก์ชัน f(x) ก็คือ x นั่นคือเส้นที่อยู่ข้างบนแล้วก็ฟังก์ชันที่อยู่ข้างล่างก็เป็น x กำลัง2แล้วก็ dx เสร็จแล้วนี่แหละก็คือฟังก์ชันอันนี้คือนะสูตรที่ใช้หาพื้นที่สีครีมนี้ได้พื้นที่สีครีมเนี่ยมีค่าเท่ากับปริมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็
แล้วแต่ความเชี่ยวชาญถ้าได้กับเชี่ยวชาญก็ทำในหัวได้อย่างที่อาจารย์ทำให้ดูตอนนี้ก็คืออินทิเกรต x เท่าไหร่นะได้อ๋อ1ส่วน2 x กำลัง2อินทิเกรต x กำลัง2ได้เท่าไหร่นะอ๋อ1ส่วน3 x กำลัง3บวก c ไหมอ๋อไม่ต้องบวกเพราะว่านั้นมีขอบเขตมาให้ก็ใช้ขอบเขตที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้คือแบบแนวรวบรัดหน่อยนี่ก็จะเห็นว่ามันก็คือการคำนวณธรรมดานะนั่นเหลือพื้นที่นะแล้วก็แทนค่าเข้าไปทัน x เป็น1ก็จะเป็น1ส่วน2คูณ1กำลัง2ทัน x เป็น1ข้างหลังก็จะกลายเป็น1ส่วน3 a 1กำลัง3ดูไม่ช่วยอะไรเลยทัน1เต็มไปหมดเลยแล้วก็อีกอันนึงอ่ะอันนี้จะดีเพราะว่าถ้าเกิดแทนค่าสูงเข้าไปก็จะเห็นว่ามันก็จะหายไปหมดนี่ก็จะหายไปหมดนี่ก็ได้คำตอบแล้วนะว่าข้อนี้คำตอบคือเท่าไหร่เอ่ยคือคีย์บอร์ดคือ1ส่วน2ลบ1ส่วน3ลบด้วย0ลบ0แล้วก็ถ้าเกิดบวกเลขให้ระวังหน่อยเอ๊ะเศษส่วนไม่เท่ากันแล้วก็เอา3ไปคูณ2ฝั่งคูณไขว้แหละนะคูณไขว้ขึ้นไปถ้าเกิดทำช้าก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้3ไปคูณก็จะกลายเป็น3ส่วน6มันจะจอนิดนึงส่วน6แล้วก็ลบด้วย2ส่วน6ผลลัพธ์สุดท้ายในข้อนี้ก็คือ1ส่วน6นั่นเองคำถามก็คือว่าพื้นบริเวณสีเหลืองเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน6ตารางหน่วยเดี๋ยวนี้ก็คือ1ตัวอย่างในของการหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง2เส้นแล้วก็ที่โจทย์ให้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วไม่ต้องหาเองไม่ต้องแกะอะไรเอง